จกของส่องตะเกียงก็คือการให้อย่างมีการเรียนรู้ไปพร้อมกับการให้การให้ต้องไม่ผลักคนตกเหวและการให้ต้องนำไปสู่การป้องกันการแก้ไขที่จะสร้างปัญหาด้วยความประมาทขาดสติฉะนั้นการให้อย่างคนที่ไม่ผลักคนตกเหวจะเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นการขอบคุณเป็นการขอบคุณในโอกาสที่เขาได้ฝึกที่จะสละหรือจากค่าความเห็นแก่ตัวนั้นการให้จึงต้องใช้ปัญญาที่จะไม่ทำให้เกิดการสร้างปัญหาของการรอคอยการเรียกร้องการให้ที่มีปัญญาและมีกระบวนการแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเช่นนี้จะทำให้เราเป็นนักลงทุนที่จะขอบคุณในทุกสรรพสิ่งที่เราได้เข้าไปรับใช้เพราะเรามีความเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าการทำงานที่ลงทุนในเหตุก็คือลงทุนด้วยความไม่ประมาทมันปฏิเสธผลไม่ได้ผลมันก็จะพ้นทุกข์ไปด้วยกันกระบวนการอย่างนี้เป็นกระบวนการที่เราทำมาอย่างยาวนานแล้วสำหรับการแจกของแล้วส่องตะเกียงคือแจกของแล้วต้องให้ปัญญาไม่ใช่ให้ด้วยความมีอคติเพราะสงสารเพราะกลัวเพราะรักแต่เป็นการให้ด้วยจิตที่มีความประณีตเป็นความอลังการของจิตคือการให้อย่างถ่อมตัวไร้ตัวตนมีสติปัญญาในการให้แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะทำให้การให้การรับเสมอกันด้วยจิตคือมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นให้ก็ขอบคุณรับก็ขอบคุณถ้าการให้ขอบคุณผู้รับการรับมีกตัญญูต่อผู้ให้ผู้รับจะกลายเป็นผู้ให้ต่อไปเพราะฉะนั้นพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นก็จะทำให้คนอื่นพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นค่ะนี่คือการแจกของส่องตะเกียงจ้ะ